เอามะละกอมะละกอสุกแล้วจ้ะที่มันสุกๆที่เราไม่กินหรือแบบต้นไหนที่มันไม่หวานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาให้ป๋าเวลาหั่นให้ป๋าก็แล้วก็ซอยแบบนี้ก็ได้ค่ะบางๆมันจะได้กินง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ไปเลยกินไปเลยอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องหนามากเดี๋ยวเขาก็มากินมืดมีแล้วค่ะโอ้เราไม่ต้องสาบไม่ต้องสาบหั่นเป็นอย่างนี้ไปเลยเดี๋ยวเขาก็กินอ๋อแต่ว่าเขาจะกัดได้หรือเปล่านี่ครึ่งนึงหน่อยก็ดีอย่างนี้ตึ๊บนี่ให้มันมีฝั่งเพราะว่านี่มันเป็นเปลือกหมดเลยไงก็มาดอดกินเรื่อยๆนี่จ้องแล้วนะหั่นให้แบบนี้เลยจิกแล้วก็นี่ก็ได้นะอะไรที่ผลไม้ที่เราไม่กินน่ะเราเอามาให้ปลาได้หมดเลยกล้วยสุกมะละกอได้แตงมงแตงโมได้หมดผักเผือกที่เราแบบกินเหลือพวกผักสลัดพวกผักใบอะไรที่มันเรากินเหลือน่ะถ้าเรากินได้ปลามันก็กินได้หมดไปเลยเดี๋ยวมันก็มาแทะเล็มกินจนหมดอ่ะวิธีลดต้นทุนอาหารปลาเพราะเราจะไม่ให้หัวอาหารอย่างเดียวไม่งั้นเปลืองตายเลยมันก็มากินจนหมดไหนนะมันกินดีกว่าเราทิ้งไปแบบไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าพี่ก็ศึกษาอยู่ตรงไหนมันมีพื้นดินว่างๆปลูกให้ปลากินยังได้เลยปลูกนี่ได้หมดอ่ะขอฟังมงฟังบอลหนูอ่ะลูกให้ปลามันกินตัวเองไม่กินให้ปลากินก็ได้ปลูกทิ้งปลูกขว้างไว้มั่งต้นมะละกอมะละกอต้นทุนอาหารไปแต่ว่าตัวโปรตีนก็ยังต้องให้มันอยู่หมายถึงว่าหัวอาหารก็ยังต้องมีโปรตีนจะต่อไปจะพาทำโปรตีนทำเองด้วยใช่ไหมนั่งกินนี่เดี๋ยวพูดเดี๋ยวมันก็มากินจนหมดเนี่ยไม่เหลือหรอกของใครเลยเมื่อก่อนมากินอะไรจ๊ะมะละกอเป็นไรเม็ดเนี่ยใช่ก็ดีกว่าเราทิ้งอ่ะเออมันจะมีเต็มนัวใช่แล้วเราจะทิ้งทำไมเอามาให้ปลากินไม่บางทีถ้าน้องจะไม่พูดเราก็ไม่รู้จริงๆบางสิ่งบางอย่างนะบางทีก็ต้องฟังนี่ไงหนูถึงต้องทำให้ดูนี่ไงให้หนูเลยหัวปีได้หมดสับขายไม่มีคนซื้อไม่ง้อขายไม่มีคนซื้อไม่ง้อเอามาให้ปลากินไม่แจกด้วยลดต้นทุนอาหารสับปุ๊บโอ้โหคนมันก็ไม่กินเพราะคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าปลาเนี่ยยิ่งกินปลาเลยนะปลาขาวนะปลาตะเพียนกินแป๊บเดี๋ยวไม่ถึงชั่วโมงก็มากินหมดแหละนี่มันเพิ่งอิ่มเพราะเราเพิ่งให้อาหารมันไงแต่พอดีเห็นมะละกอสุกนึกได้เดี๋ยวมาบอกเอามาบอกพี่นิดดีกว่าตอดกินจนหมดอ่ะ
วยปลายหวีตรงไหนที่มันแบบสุกๆเละๆงอมๆเนี่ยชอบกล้วยตรงไหนขี้เละขี้เละเขาไม่กินกันมาให้ปลาเล็กถ้ามันเละอยู่แล้วอ่ะก็อย่างนี้ให้มันเลยก็ได้ถ้ามันเละอ่ะมันก็กินหมดดื่มนะเอ้ยไอ้ทองรู้จักหาฟางมาลงบ่อแบบนี้บางหลุมเอาไว้ให้ปลามันกินให้มันเป็นแพงต้น